าเราจะหยุดความเคยชินวงจรที่วนซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เราทำไงดีคะอาจารย์ปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจที่จะต้องทำนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันต้องพูดอย่างนี้นะคือปฏิรูปส่วนใหญ่เราพูดถึงการมองไปข้างหน้าเช่นให้ผู้พักษาสาบานตนว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญไหมเยอรมนีเขาทำจะลดเขตอำนาจศาลลงไหมยุบพักเนี่ยเอาออกจากกฎหมายไทยไปเลย อย่างนี้ก็แบบหนึ่งนะคือไม่มีใครถูกยุบพักอีกแล้วถ้าลงโทษก็ต้องลงโทษหลายคนทำอย่างนี้ก็ได้นะครับการออกแบบโครงสร้างก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่ยากกว่าคือทำไงให้กลับมาสู่วัฒนธรรมรับผิดชอบศาลเนี่ยไม่อยู่ในวัฒนธรรมรับผิดชอบคือตัดสินอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นอธิปไตยแบบตุลาการใช่ไหมแล้วก็ตัดสินไปคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรเราอยากตัดสินอะไรก็ตัดสินไปคำถามคือทำไงให้วันหนึ่งศาลเนี่ยเกรงใจหรือกลัวหรือกดดันจนต้องทำตัวให้มีเขาเรียก professionalism ความเป็นมืออาชีพเอาศาลไปติดคุกได้ไหมด้วยข้อหาอะไรคือไม่ใช่ว่าจะชวนให้เอาศาลไปติดคุกแต่ว่าตัวอย่างอย่างในลาตินอเมริกาเนี่ยที่ศาลร่วมมือคณะรัฐประหารวันหนึ่งพอลาตินอเมริกามันกลับมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการบางอย่างนะว่าเฮ้ยใครที่เคยร่วมมือกับระบบเก่าแล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงบางคนก็ถูกปลดถูกริบเบี้ยหรือว่าสมัครใจออกเองแล้วสุดท้ายแม้กระทั่งในเคสเอ็กตรีมรุนแรงที่สุดเนี่ยก็คืออาร์เจนตินาก็คือลงโทษผู้พักษา2คนที่ร่วมมือทหารที่ทำให้เขาเรียกอะไรอุ้มหายอ่ะในคดีอุ้มหายต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดก็คือเราพูดอะไรที่มันคอนสตรักทีฟคือมองไปข้างหน้าเราจะแก้ไของค์กรไงดึงอำนาจนี้ออกเสริมกลไกนี้เข้าไปอันนี้เรื่องนึงอันนี้คือเรื่องไปข้างหน้าแต่คนที่ทำมาแล้วข้างหลังเนี่ยเราจะทำไงอันนี้เป็นทางแพร่งซึ่งมันต้องการความคิดทางปรัชญาเหมือนกันระหว่างบอกเอาก็เข้าใจว่าที่ผ่านมามันละเมิดสิทธิ์คนแต่ว่าก็กฎหมายมันเขียนเอาไว้เขาก็แค่ทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปหรือเราจะทุบโต๊ะแล้วบอกไอ้ที่ผ่านมาไม่มีอะไรยุติธรรมที่ผ่านมาไม่มีอะไรเป็นกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมไม่ใช่กฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาที่ตัดสินตามกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมต้องถูกลงโทษถ้าเกิดมี breakthrough ทางความคิดอย่างนี้นะผู้พิพากษาก็ได้เจออะไรบางอย่างอย่างเช่นคุณก็ต้องขึ้นไปให้การคืออาจจะเจอศาลต้องไปขึ้นศาลบ้างอะนะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาขึ้นศาลโดยศาลเนี่ยต้องไปขึ้นศาลบ้างเหมือนกันซึ่งจะไปมีกระบวนการอะไรแบบนั้นได้มันต้องเริ่มต้นที่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยก่อนหรือเปล่าการเมืองต้องชนะการเมืองไม่ชนะกฎหมายไม่เปลี่ยนกฎหมายมันตามการเมืองเสมอนะคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเมื่อกี้มันมีคำถามช่วงแรกๆด้วยว่าตอนนี้เราจะย้ายไปสู่ระบบไหนอันหนึ่งที่ช่วงหลังๆแนวคิดหนึ่งที่มันวนกลับมาตลอดก็คือมันสิ่งที่เราเรียกเป็น authoritarian rule of lawรวบรวมก็นิติธรรมนะแต่มันออโตริเทเรียนเนี่ยมันก็ยังมีคุณค่ากฎหมายบางอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยรัฐต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องทำให้ถูกอ่ะเขาบอกให้ทำตามกระบวนการนี้ต้องเปิดรับฟัง30วันต้องโหวตเกินครึ่งก็ทำเหมือนกันหมดแต่มันออโตริเทเรียนมันอำนาจนิยมคืออะไรคือทำถูกต้องตามกฎหมายทุกคนเล่นตามเกมทุกคนเล่นตามกติกาแต่ไอ้กติกานะมันต่อยฝ่ายค้านยับฝ่ายเดียวเลยคือฝ่ายค้านเสียเปรียบมากๆมันเป็นเกมที่ถูกกำหนดอะแต่ว่าก็ทำตามกฎหมายคือตอนนี้เราคิดว่ามันเข้าสู่เฟสนี้คือก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างผมก็ยังไม่เห็นพรรคศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรนอกกฎหมายแล้วก็คือตีความให้ในกฎหมายมันต่อยมันอะไรครับมันเปิดช่องให้ทุบผู้เห็นต่างจากรัฐได้แบบสบายอะนะแล้วไปไกลได้แค่ไหนผมคิดว่าตอนนี้จากสมัยก่อนเนี่ยไทยรักไทยนี่อ่านคำวินิจฉัยตั้งแต่บ่ายสองจบเที่ยงคืนใช่จะนานมากโอ้โหแล้วคนก็นั่งฟังแบบถอดความปึกเบลอนะวันนี้อ่านชั่วโมงเดียวแล้วคนก็พูดเรื่องยุบตั้งแ
แต่เดือนที่แล้วแล้วยุบแน่นอนทุกคนก็ยุบแล้วโอเคก็จบไปไปฟังสภาพก็ไม่ต้องลุ้นละนะคือโอเคก็ด่าไหมก็ด่าเครื่องด่าก็ติดแต่ว่ามันเท่านั้นจริงๆโอ้ตอนนั้นไทยรักไทยพอบอกโอ้ตัดสิทธิ์5ปีคนช็อกแบบโอ้มันรุนแรงมั้ยโอ้การเมืองนี่เขาตัดกัน5ปีนี่รุนแรงอภิมหารุนแรงทุกวันนี้อ๋อ10ปีคือมันเหมือนมาตรฐานใช่ไหมตอนหลังเกิดความด้านชาคือตอนนี้จากเดิมสมัยก่อนมันตื่นเต้นมันตกใจมันโกรธเกรี้ยวอะไรตอนนี้ก็คือก็เดี๋ยวไปตั้งพรรคอีกพรรคถ้ายุบก็เลือกใหม่คือมันกลายเป็นอะไรฮะตอนนี้มันผลิตซ้ำความเป็นปกติของความไม่ปกติพวกนี้แล้วเราก็จะไปไกลๆอย่างนี้แหละเป็นรัสเซียเป็นกัมพูชาอันนี้เพราะว่าพอพูดเรื่องแมปปิ้งเมื่อกี้กกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญนึกเสมอนึกว่าเรานั่งอยู่ติดกับเยอรมนีใช่มาตรฐานเดียวกันแต่ความจริงแล้วคือถ้าไปดูแมปปิ้งไม่ดูเฉพาะในยุโรปเนี่ยยิ่งออกจากเยอรมนีออกจากสเปนอะไรไกลมาเท่าไหร่นะเข้าไปสู่แอฟริกาเข้าไปสู่อะไรฮะเซ็นทรัลเอเชียเอเชียกลางเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยไอ้การยุบพรรคที่เขาบอกปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยกัมพูชาก็ยุบต้องหาฝ่ายค้านมาเติมไงช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮ่องกงก็ยุบครับแสดงว่าอะไรแบบว่ายิ่งออกมาใช้ไกลขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้นั่งติดตรงนี้แล้วเราจะนั่งติดกัมพูชาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะไปอยู่ไหนก็อยู่แถวรัสเซียอยู่แถวกัมพูชานี่แหละ